สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวดีมาบอกเน่นะฮะผมไปจดทะเบียนการค้าออนไลน์แล้วฮะสำหรับมิตรดร.ธเนศนะฮะที่เป็นแฟนเพจของผมนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะขายของกันแบบถูกกฎหมายนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าผมทำการทดลองดูว่าวิดีโอที่ผมทำเนี่ยมันจะสามารถขายได้จริงไหมมีคนยอมซื้อจริงๆไหมนะครับทีนี้เนี่ยพอมีคนยอมซื้อจริงๆนะครับพอเงินเข้าปั๊บนะฮะตามกฎหมายบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเข้าเกิน100เนี่ยจะต้องออกใบเสร็จนะครับไม่งั้นจะมีความผิดนะครับผมก็สองจิตสองใจมานานแล้วว่าจะทำยังไงกับมันดีนะฮะจะเดินหน้าต่อดีไหมหรือว่าจะถอยหลังแล้วก็แจกฟรีไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าการแจกฟรีไปเรื่อยๆมันเข้าเนื้อนะเพราะว่าผมจะต้องทุ่มเทหลายๆอย่างเพื่อให้มันเกิดวิดีโอเกิดขึ้นถูกไหมตอนนี้มันต้องคิดในมุมของธุรกิจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนสร้างของขึ้นมาก็คือวิดีโอที่เป็นคอนเทนต์ที่อยู่ใน YouTube และก็คนสนใจที่รู้จักผมนะที่ติดตามผมที่ต้องการที่จะเรียนโปรแกรมนะฮะเรียน Python เรียนการสร้าง AI นะครับมันมีความต้องการอยู่ในตลาดสูงมากนะฮะดังนั้นมันก็ต้องเป็นธุรกิจถูกไหมพอมันเป็นธุรกิจปุ๊บผมก็จะต้องมีการออกใบเสร็จนะฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาคนหนึ่งนะครับเขาขอใบเสร็จผมแล้วผมไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้นะครับผมไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราจะออกใบเสร็จยังไงนะมันมีระบบในการสร้างใบเสร็จยังไงผมก็เลยไม่รู้นะครับการที่เราไม่รู้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันคือโอกาสมันทำให้ผมเนี่ยไปศึกษานะฮะวิธีการออกใบเสร็จมานะครับแล้วก็เลยเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องทำการจดทะเบียนนะฮะสำหรับขายของออนไลน์ถูกไหมแล้วผมทำยังไงบ้างผมก็ต้องไปปรึกษาบริษัทที่ทำโปรแกรมบัญชีที่หนึ่งนะผมยอมซื้อเลยผมยอมจ่ายผมจ่ายตังค์เลยเพื่อที่จะเอาโปรแกรมเนี่ยมาลองใช้นะครับผมไปคุยกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปขอคำปรึกษาก่อนว่าจะทำยังไงต่อดีนะมันมีปัญหาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะวิดีโอเนี่ยมันเริ่มขายได้แล้วนะคนรู้จักผมแล้วนะครับคนเห็นผมคนติดตามผมคนอยากที่จะสนับสนุนวิดีโอของผมนะฮะให้ผมมีรายได้เพื่อจะทำวิดีโอในครั้งต่อๆไปให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นนะครับพอมันเกิดโฟลแบบนี้เนี่ยนะมันมีดีมานด์มันมีซัพพลายรอใช่ไหมพอมันเกิดโฟแบบนี้เนี่ยมันก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำการจดทะเบียนนะฮะแล้วเขาก็ให้ผมเนี่ยมาที่เทศบาลเลยที่ผมอยู่ก็คือที่ชลบุรีนะครับเขาบอกว่าไปที่เทศบาลที่คุณอยู่เลยนะฮะที่บ้านปึกนะครับผมก็มาศึกษาอีกว่าบ้านปึกเนี่ยมีเทศบาลไหมนะครับก็มาปรึกษาผู้รู้ก็เลยบอกว่าให้ไปนู่นเลยครับเทศบาลอ่างศิลานะฮะไม่ใช่แสนสุขนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สุดท้ายก็เลยได้มาแล้วนะครับก็คือใบหน้าใบอนุญาตนะครับในการขายนะครับในวันที่2พฤษภาคม2561นะครับเป็นอันว่าจบพิธีก็คือผมสามารถที่จะขายวิดีโอแล้วก็ออกใบเสร็จได้แบบถูกกฎหมายนะครับเพราะว่าการที่เรารับเงินเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมูลค่าเกินกว่า100บาทแล้วเราไม่ออกใบเสร็จเนี่ยมันจะมีความผิดมันจะมีโทษนะครับก็มันต้องปรับนะฮะเราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราขายของได้นะครับเราจะต้องทำให้มันถูกต้องนะครับคือถ้าเกิดว่าสเกลมันเล็กคือตอนนี้สเกลมันเล็กมากไม่มีใครสนใจผมหรอกเพราะว่ารายได้ผมที่ผมได้เนี่ยมันนิดเดียวนะครับแต่ว่าอีกหน่อยถ้าเกิดมันขยายใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะแล้วผมไม่ยอมทำให้มันถูกนะฮะมันก็จะเหมือนกับเป็นหอกที่กลับมาทิ่มแทงผมนะฮะสุดท้ายดังนั้นก็เลยต้องป้องกันเราต้องป้องกันเนาะนะฮะถ้าเกิดสเกลมันเล็กๆอยู่เราเริ่มรู้แล้วว่ามันจะมีทางออกแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องป้องกันเสียแต่วันนี้นะครับผมก็ต้องหาวิธีนั่งคิดนะฮะจะไปต่อยังไงจะเดินยังไงต่อมาหมากเกมนี้เราจะต้องเดินแล้วเราจะต้องเป็นผู้ชนะดังนั้นมันจะต้องมีการวางแผนแล้วก็คิดให้ละเอียดนะฮะแล้วก็รอบคอบด้วยครับก็เป็นนั้นว่าวันนี้ผมก็ทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทั้งการทำบางแสน AI ที่
เซตอัพห้องใหม่นะฮะให้กลายเป็นรีเสิร์ชเซ็นเตอร์แล้วก็การจดทะเบียนออนไลน์เพื่อที่จะขายวิดีโอนะคะเห็นไหมมันต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมันไม่ใช่ซุ่ม4ซุ่ม5อยากที่จะทำขายแล้วก็รีบทำขายนะครับดังนั้นผมก็เลยต้องทำแบบใจเย็นๆทุกอย่างใจเย็นหมดนะครับแล้วก็รอเวลาแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้เขียนโปรแกรมอย่างเดียวนะผมจะต้องทำอย่างอื่นบ้างนะฮะผมจะต้องไปวิ่งผมจะต้องศึกษาเรื่องบัญชีผมจะต้องศึกษาเรื่องกฎหมายผมจะต้องพูดคุยกับคนผมจะต้องพูดคุยกับเด็กนะฮะเด็กประถมมาผมก็สอนเด็กมัธยมมาผมก็สอนเห็นไหมผมต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าวันนี้เราหันหัวหันทิศของเรือเนี่ยให้มันแม่นๆให้มันถูกแล้วก็เราจะเดินเครื่องเต็มที่แล้วมันถึงเวลาแล้วสำหรับการเดินเครื่องนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นวันประกาศว่าเว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจของผมมิสดร.ธเนศเนี่ยได้เกิดขึ้นแบบจริงๆแล้วนะฮะก็คือจดทะเบียนแล้วนั่นเองจริงๆแล้วเขาต้องการให้จดทะเบียนเพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าเป็นใครหลอกคนไหมนะฮะขายอะไรนะครับดังนั้นมันต้องทำให้มันถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเป็นมืออาชีพนะฮะถ้าเกิดเราทำงานแบบเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องทำทุกอย่างแบบถูกกฎหมายนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องยากแน่นอนการทำถูกกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากมากแน่นอนแต่ว่าต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเราทำผิดไปตั้งแต่แรกสุดท้ายเดี๋ยวมันจะกลับมาทิ่มแทงเราในอนาคตอยู่ดีนะครับจำไว้นะครับทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยมันถูกลิขสิทธิ์หมดเพราะว่า Python ไม่มีใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถูกไหมแล้วก็ Windows ที่ผมใช้ผมก็ซื้อมาดังนั้นผมสามารถที่จะทำการค้าออนไลน์ได้แน่นอนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในตอนต่อไปฮะจะมีอะไรมาอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็ติดตามDeep Learning Level 1นะครับวีที่2เดี๋ยวผมจะรีบทำต่อให้เสร็จแล้วก็จะมีเรื่องอื่นๆเยอะแยะมากมายนะตอนนี้เราขายได้เต็มที่แล้วเพราะว่าผมออกใบเสร็จได้แล้วและฝากติดตาม Subscribe ใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการยอด 1,000 คนตอนนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาแล้วเพราะว่ายอดของผมไม่ถึง 1,000 คนฝากเอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ